อัชริยะแจ้งความหลังโดนพัดพิงลันไม่ขอรับคำขอโทษยังคงเป็นเรื่องราวที่ชาวเน็ตให้ความสนใจสำหรับนายอชริยะเรืองรัตนพงศ์ที่เมื่อวันที่25มิถุนายนเจ้าตัวเดินทางไปที่สพพระประแดงพร้อมนำเอกสารและหลักฐานเข้าพบกับพันตำรวจโทรประสงค์อินเสเมียน สารวัตรสอบสวนเพื่อแจ้งความร้องทุกเกี่ยวกับทนายเดชาที่ออกมาหมิ่นประมาทที่กล่าวหาว่าตนเองไปหลอกลวงแม่น้องแตงโมให้แต่งตั้งตนเองเป็นทนายโดยอชรยะได้ออกมากล่าวว่าเขาเคยไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่าตนไปหลอกลวงคุณแม่พนิดาซึ่งทุกคนก็รู้ว่าวันที่มีการถแถลงข่าวกันที่กรรมธิการคุณแม่เป็นคนถแถลงเองเราก็ได้นังสือมอบอำนาจโดยชอบส่วนเรื่องการที่มาพูดลอยๆอย่างนี้และอ้างว่าคุณแม่เป็นคนพูดและมาพูดโดยไม่รับผิดชอบ เราก็ใช้สิทธิดำเนินคดีซึ่งคดีวันนี้เป็นคดีที่5จากการที่เราได้มีการฟ้องศาลเองรวมถึงมีการแจ้งความตามโรงพักต่างๆซึ่งในสัปดาห์หน้าซึ่งเราจะไล่ดำเนินคดีทั้งหมดที่เขาพูดมาตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบันซึ่งคาดว่าน่าจะไม่ต่ำกว่า15คดีซึ่งรอรับหมายเรียกได้เลยรับรองทั่วไทยซึ่งเราก็จะให้มีการแจ้งความทั่วประเทศลองคิดเอาเองแล้วกันนอกจากนี้นายอชริยะอยากจะเรียนพี่ๆสื่อมวลชนตรงๆว่าเราไม่ใช่คู่ขัดแย้งกัน แต่เนื่องจากเมื่อคืนนี้มีช่องข่าวบันเทิงช่องหนึ่งได้มีการไลฟ์สดให้สัมภาษณ์โดยมีการพาดพิงถึงครอบครัวซึ่งคนที่สัมภาษณ์ก็ได้มีการหัวเราะเยาะฉะนั้นแล้วเขาต้องเป็นผู้ต้องหาร่วมการอยากได้เรตติ้งของพี่ๆสื่อมวลชนต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายและไม่ใช่มาละเมิดลูกเมียผมจะพูดถึงผมผมไม่ว่าแต่การที่ละเมิดลูกเมียผมถือว่าใช้ไม่ได้อันนี้ถือว่าคุณเป็นผู้สื่อข่าวที่ไม่มีจรรยาบรณเนื่องจากคุณต้องการเรตติ้งอย่างเดียวโดยไม่คำนึงถึงสิทธิส่วนบุคคลของครอบ ลูกผ,ผมดูรายการเมื่อคืนก็ไม่สบายใจ นอกจากนี้ภรรยาผมก็ไม่สบายใจผมไม่อยากฟ้องสื่อมวลชนก่อนหน้านี้ก็เคยมีการฟ้องสื่อมวลชนมาแล้วในคดีที่มีการพาดพิงแบบนี้โดยเร่งอยู่ระหว่างอายการซึ่งคดีนี้ก็เหมือนกันผมก็ต้องขอโทษสื่อบันเทิงช่องดังกล่าวด้วยจําเป็นต้องฟ้องเพราะผมเสียหายที่มากล่าวหาเมียผมกับลูกผมแบบนี้มันเป็นสิ่งที่เรารับไม่ได้ต้องแจ้งนักข่าวไว้เลยว่าถ้าทําอีกนักข่าวช่องไหนก็แล้วแต่ถ้าต้องการเรตติ้งคุณก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่คุณทําด้วยนอกจากนี้นายอชร ย่บอกอีกว่าไม่ขอรับคําขอโทษต้องกราบเท้าอย่างเดียวในเมื่อเขาบอกว่าเสื้อเขาตํารวจกลัวทั้งประเทศ อันนี้ก็เป็นการดูถูกเหยียดหยามตำรวจทั้งประเทศเพราะว่าเขาบอกเองว่าถ้าใครซื้อเสื้อเขาไปใส่ตำรวจทั้งโรงพักเกรงใจเขาหมดผมเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจะปล่อยให้โรงพักต่างๆทั่วประเทศเป็นแบบที่เขาพูดไหมใส่เสื้อแล้วไปโรงพักต่างๆตำรวจจะไม่กล้าดำเนินคดีซึ่งผมกำลังพยายามดูท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นก็ไม่ต้องพึ่งกฎหมายไทยแล้วก็ใช้สารเตี้ยกันหมดแล้ว ในเมื่อถ้าตำรวจเลือกขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวขอบคุณค่ะ